Big Brother กำลังจับตาดูคุณเขาอยู่ในทุกที่ทั้งในสถานที่ราชการในห้างสรรพสินค้าในสวนสาธารณะในบ้านคุณในห้องนอนคุณคอยจ้องจับผิดคุณว่าคุณกำลังกระทำอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเขาไหมเขามีกล้องคอยจับตามองเขามีองค์กรที่คอยแทรกซึมและคุณไม่มีแม้แต่พื้นที่ที่ได้อยู่อย่างเป็นส่วนตัว1984เป็นนวนิยายของจอร์จออร์เวลเล่าถึงโลกดิสโทเปียหรือโลกที่เลวร้ายที่ผู้ปกครองประเทศใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมประชาชนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ควบคุมการกระทำการพูดหรือแม้แต่การคิดการสอดแนมประชาชนทุกคนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการควบคุมข่าวสารให้ออกมาจากรัฐเพียงทางเดียวและควบคุมความคิดด้วยข้อมูลเท็จข่าวปลอมและปลูกฝังทัศนคติที่บิดพลิ้วจอร์จออร์เวลเขียนขึ้นในปี1949เพื่อเสียดสีล้อเลียนรัฐอำนาจนิยมในหลายๆประเทศในยุคนั้นเล่าให้เรื่องไปไกลมากขึ้นสุดโต่งมากยิ่งขึ้นล้อเลียนว่าในปี1984หรือในอนาคตอีก30กว่าปีข้างหน้ารัฐเหล่านั้นจะทำอะไรกับประชาชนของเขาได้บ้างแต่สิ่งที่น่าเจ็บใจคือในปัจจุบันปี2024โลกนวนิยายที่กลายเป็นอดีตเมื่อ40ปีก่อนกำลังทำหน้าที่เป็นดั่งคำพยากรณ์ว่ารัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จจะริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไรอีกไอเดียล้อเลียนในตอนนั้นกำลังกลายเป็นความจริงในตอนนี้ทีละอย่าง2อย่างปี2016ทีมพัฒนาเกมจากประเทศเยอรมันนามว่า Osmotic Studiosได้สร้างเกมอินดี้แนวจำลองสถานการณ์ขึ้นมาชื่อว่าออร์เวลตามชื่อของจอร์จออร์เวลนักเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกมของพวกเขาโดยพัฒนาขึ้นมา2ภาคได้แก่ออร์เวล Keeping an Eye on You และออร์เวล Ignorance is Strength ตามประโยคเด็ดในนวนิยาย1984เกมทั้งสองสร้างขึ้นมาจากคำถามที่ว่าถ้ารัฐในปัจจุบันจะสอดแนมประชาชนพวกเขาสามารถสอดแนมได้จากอะไรบ้างและพวกเขาจะล่วงล้ำความปลอดภัยของข้อมูลเราได้มากแค่ไหนเนื้อหาเกม Orwell Keeping an Eye on You เกิดขึ้นในประเทศสมมุติที่ชื่อว่า The Nation เมื่อวันหนึ่งในปี2017เกิดเหตุระเบิดขึ้นณ Freedom Park สวนสาธารณะแห่งอิสรภาพทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทางการระบุว่านี่เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อการร้ายเบาะแสเดียวที่พวกเขามีคือกล้องวงจรปิดในสวนสาธารณะจับภาพหญิงสาวคนหนึ่งได้ก่อนเกิดเหตุเธอชื่อว่าแคสซานดราวอเตอร์เกตเป็นศิลปินและนักกิจกรรมและมีประวัติในคดีทำร้ายตำรวจหลายสัปดาห์ก่อนตอนที่เธอร่วมการประท้วงในสวนฟรีดอมพาร์คและเพื่อความมั่นคงของชาติกระทรวงความมั่นคงจึงตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาเพื่อสอดแนมประชาชนทุกช่องทางโดยใช้ระบบข่าวกรองที่ชื่อว่าออร์เวลที่รวบรวมแหล่งข้อมูลทุกด้านของประชากรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการข้อมูลส่วนตัวหรือแม้แต่การสื่อสารเราจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งในแผนกนี้และคอยรวบรวมข้อมูลสำคัญเพื่อสาวตัวไปหาคนร้ายที่แท้จริงโดยไม่ได้บังคับตัวละครให้ทำนู่นทำนี่เกมจะจำลองระบบออร์เวลขึ้นมาให้เราหาข้อมูลเหมือนเรากำลังนั่งทำงานอยู่จริงๆเราจะได้เริ่มจากการหาชื่อและภาพใบหน้าที่ชัดเจนของแคสซานดราตรวจสอบประวัติการทำงานจากเว็บไซต์สมัครงานเก็บข้อมูลแนวคิดทางการเมืองจากโซเชียลมีเดียตรวจสอบประวัติสุขภาพสืบประวัติบุคคลในครอบครัวจากนามสกุลสืบประวัติความสัมพันธ์ทั้งคนรักและเพื่อนเราจะสืบและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของเธอเหมือนโปรไฟลิ่งอาชญากรคาดเดา ว่าเธอเป็นคนแบบไหนจากข้อมูลที่สืบได้ขยายผลต่อว่าเธอติดต่อกับใครบ้างและโปรไฟลิ่งผู้ติดต่อแบบที่ทำกับเธอสร้างเป็นผังผู้ทำลายความมั่นคงของรัฐเราจะก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของเธอและคนรอบข้างไปเรื่อยๆออร์เวลสามารถแอบอ่านแชทดักฟังโทรศัพท์รวมถึงจับตำแหน่ง GPS ได้อีกด้วยที่อยู่ความคิดคำพูดนิสัยของประชาชนถูกรัฐบาลของ The Nation ดักจับได้ทุกทิศทางและเราเองก็เป็นหนึ่งในองคาพยพที่ทำให้รัฐบาลมีอำนาจเหนือเสรีภาพของประชาชนสิ่งนี้เองที่นวนิยาย1984ของจอร์จออร์เวลเตือนเรามาตลอดว่าต่อจากนี้เมื่อรัฐมีอำนาจในการควบคุมข้อมูลมากขึ้นเขาจะมีอำนาจแม้แต่ในพฤติกรรมความคิดและจิตวิญญาณของประชาชน
Big Brother หรือผู้ปกครองประเทศในนวนิยายขยายอำนาจจากการจับตาดูประชาชนเริ่มต้นจากเขามีกล้องสอดส่องประชาชนตลอด24ชั่วโมงและจับตาดูอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการห้างร้านต่างๆตามท้องถนนหรือแม้แต่ในห้องนอนประชาชนไม่มีใครรอดพ้นจากสายตาของ Big Brother พวกเขาไม่ได้เพียงสอดส่องเพื่อใช้เป็นหลักฐานหลังเกิดคดีอะไรขึ้นมาแต่พวกเขาจับตาดูว่าใครกำลังทำผิดกฎหมายใครกำลังแอบรวมกลุ่มกับใครหรือแอบติดต่อกับใครกำลังรวมตัวเพื่อท้าทายอำนาจรัฐอยู่หรือไม่ใครไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เขาตั้งไว้และนำคนเหล่านั้นมาลงโทษการสอดแนมนี้ริดรอนความเป็นส่วนตัวเสรีภาพรวมถึงสิทธิอันพึงมีจนกลายเป็นประโยคเด็ดที่ว่า Big Brother กำลังจับตาดูคุณเขาสามารถควบคุมข่าวสารได้อย่างเบ็ดเสร็จทั้งประเทศมีเพียงรัฐบาลเท่านั้นที่จะเผยแพร่ข่าวสารได้นอกจากเผยแพร่แล้วพวกเขายังก่อตั้งกระทรวงที่เรียกว่ากระทรวงแห่งความจริงที่ทำหน้าที่เซ็นเซอร์ข่าวที่ผิดไปจากที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นได้สามารถบิดเปลี่ยนหรือกระทั่งลบข่าวในอดีตที่จะส่งผลเสียต่อความมั่นคงความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของ Big Brother ได้ข้อมูลทั้งหมดที่ประชาชนได้รับจึงเป็นข้อมูลจาก Big Brotherและเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการครอบครองอำนาจของ Big Brother เท่านั้นจนเกิดเป็นประโยคเด็ดว่าผู้ใดควบคุมอดีตได้ผู้นั้นควบคุมอนาคตได้ผู้ใดควบคุมปัจจุบันได้ผู้นั้นควบคุมอดีตได้หมายความว่าเมื่อรัฐเข้าควบคุมการเข้าออกของข้อมูลในปัจจุบันแล้วพวกเขาก็สามารถแก้ไขประวัติศาสตร์และอดีตที่ผู้คนจดจำได้ถ้าควบคุมได้ดีและมีเวลามากพอซึ่งนั่นจะส่งผลให้เขาควบคุมประชาชนในอนาคตได้อีกด้วยและเมื่อควบคุมข้อมูลทั้งหมดได้รัฐก็จะสามารถควบคุมความจริงได้ก็จะควบคุมตรรกะวิธีคิดของประชาชนได้จะให้ประชาชนทำตามคำสั่งก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ใน1984ประชาชนจะถูกฝึกให้คิดแบบ Double Think หรือการคิด2ชั้นที่ต้องยอมรับความจริงที่ขัดแย้งกับความจริงหนึ่งเดียว Big Brother ปลูกฝังสิ่งนี้ในระดับองค์ความรู้เพื่อล้างสมองประชาชนให้คิดตามอย่างที่ตนต้องการตัวอย่างของการคิด2ชั้นจากนวนิยายที่ถูกกล่าวถึงบ่อยก็คือสงครามคือสันติภาพเสรีภาพคือการเป็นทาสอวิชชาคือพลังประโยคนี้กลายเป็นประโยคที่ฝั่งต่อต้านใช้เสียดสีรัฐที่พยายามจะล้างสมองประชาชนด้วยสงครามข้อมูลในปัจจุบันการควบคุมลึกไปถึงระดับความคิดนี้ทำให้ประชาชนยอมสยบเป็นทาสและไม่มีใครต่อต้านได้ไม่มีใครสามารถคานอำนาจ Big Brother ทำให้เขาและพวกพ้องสามารถเอารัดเอาเปรียบจากประชาชนได้อย่างเต็มที่นี่เป็นอันตรายของอำนาจรัฐที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้มากเกินไปที่จอร์จออร์เวลผู้เขียนต้องการจะเตือนแต่เหมือนประวัติศาสตร์จะประชดเราที่คำเตือนในตอนนั้นกลับกลายเป็นคำทำนายในตอนนี้โลกในปัจจุบันเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นสังคมซับซ้อนขึ้นและอาชญากรเพิ่มมากขึ้นการสอดส่องและการเก็บหลักฐานจึงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันอาชญากรรมการก่อการร้ายความตึงเครียดทางสังคมรวมไปถึงความมั่นคงของรัฐเราจำเป็นต้องติดกล้องวงจรปิดไว้ในธนาคารห้างสรรพสินค้าสถานที่ราชการร้านทองร้านสะดวกซื้อตามถนนรวมไปถึงพื้นที่ส่วนตัวอย่างในบ้านรวมถึงหน้ารถยนต์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองในขณะที่รัฐกำลังสอดแนมเพื่อป้องกันเหตุร้ายพวกเขาก็ยังล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเราด้วยการเห็นใบหน้าของเราปรากฏตามภาพกล้องวงจรปิดที่ต่างๆสามารถสร้างเป็นข้อมูลได้ว่าเราไปที่ไหนมาบ้างสามารถติดตามตัวเราได้สร้างเป็นโปรไฟล์นิสัยเราได้ว่าเราชอบไปที่ไหนวันไหนเวลาไหนบ่อยๆสิ่งนี้เองสามารถนำมาคาดเดาพฤติกรรมการใช้บริการได้ด้วยหากว่านำไปใช้ในทางการค้าสิ่งนี้คือ Mass Surveillance หรือการสอดแนมประชาชนที่กำลังกลายเป็นประเด็นในหลายๆประเทศนอกจากการสอดส่องด้วยกล้องวงจรปิดหรือการดักฟังทางโทรศัพท์แล้วเมื่อเข้าสู่โลกสังคมดิจิตอลเราใช้ชีวิตอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตเรามีเพื่อนในโซเชียลมีเดียสมัครงานซื้อของทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิตอลสิ่งที่เราทำในเกมทั้งหมดทั้งการคอยจับตาดูโซเชียลมีเดียของประชาชนแอบดูโพสต์การตอบกลับรูปภาพที่ติดหน้าของพวกเขาหรือหน้าคนรู้จักของพวกเขาดูความเคลื่อนไหวในเว็บต่างๆล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันท
ทั้งที่ตามจรรยาบรรณแล้วผู้ให้บริการต้องปกปิดเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีการเดินบัญชีตำแหน่ง GPS ประวัติการรักษาโรคและอื่นๆอีกมากมายข้อมูลเหล่านี้สำคัญยังไงลองคิดเล่นๆนะครับว่าสมมุติว่ามีการประท้วงรัฐบาลเกิดขึ้นครั้งหนึ่งตำรวจถ่ายรูปผู้ประท้วงคนหนึ่งที่เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือโซเชียลมีเดียชื่อดังมี AI ที่มีความสามารถในการตรวจจับภาพใบหน้าของผู้ใช้บริการได้มันมีคลังข้อมูลใบหน้าของผู้ใช้บริการทั่วโลกเพียงคุณอัพโหลดภาพนี้มันก็สามารถติดแท็กใบหน้าเข้ากับบัญชีโซเชียลมีเดียให้กับคุณได้ทำให้คุณรู้ได้ทันทีว่าคนที่คุณตามหาใช้ชื่อบัญชีว่าคุณ A แต่คุณ A ใช้นามแฝงคุณเลยไล่ดูรูปเมื่อ12ปีก่อนของเขาแล้วพบว่าเขาลงรูปผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาไว้และติดชื่อนามสกุลจริงของตัวเองแล้วคุณก็เอาชื่อจริงนี้ไปค้นหาต่อในเว็บไซต์สมัครงานชื่อดังอีกแห่งทำให้คุณรู้ทั้งงานในอดีตและงานในปัจจุบันทั้งหมดของเขารู้กระทั่งที่อยู่บริษัทชื่อและเบอร์ติดต่อของเจ้านายคุณรู้ที่อยู่และอีเมลของเขาจากช่องทางการติดต่อในใบสมัครงานจากนั้นคุณก็จับตาดูเขาจากกล้องวงจรปิดรอบๆ บริเวณที่อยู่ที่เขียนไว้ขณะเดียวกันคุณก็รู้ว่าอีเมลของคุณ A ผูกอยู่กับเว็บซื้อของออนไลน์เจ้าไหนบ้างและใช้อำนาจของคุณตรวจสอบการซื้อทั้งหมดรวมถึงเลขบัญชีที่ใช้โอนคุณเห็นว่าอีเมลนี้ผูกอยู่กับโทรศัพท์เครื่องที่เขาใช้เป็นประจำและโทรศัพท์ก็เปิด GPS เอาไว้ตลอดทำให้คุณสามารถติดตามได้เสมอว่าเขาอยู่ที่ไหนคุณกลับไปที่โซเชียลมีเดียของเขาแล้วตรวจสอบว่าเขาพูดอะไรที่พอจะเป็นคดีได้หรือไม่เขาตอบโต้กับเพื่อนๆของเขาอย่างไรเพื่อเก็บไว้เป็นสำนวนข้อความทั้งหมดยังคงอยู่ในอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันแรกที่คุณ A เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียจากนั้นคุณก็ดูอีกว่ามีเพื่อนคนไหนของเขาแสดงออกคล้ายๆกันบ้างแล้วขยายผลทำสิ่งที่คุณทำกับนาย A อีกครั้งกับเพื่อนๆของเขาแน่นอนว่าหลายๆอย่างคุณใช้อำนาจทางกฎหมายสืบเอาก็ง่ายกว่าบางตัวอย่างไม่สามารถสืบได้เพราะมีเรื่องจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัทผู้ให้บริการแต่สิ่งนี้เป็นตัวอย่างว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดบันทึกไว้ได้หมดและแพร่กระจายกันได้หมดการที่ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ไม่ใช่แค่เป็นการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวแต่ยังเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราอีกด้วยแม้ว่าคนที่ได้ไปจะเป็นผู้ที่ไม่หวังดีหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและคนกลุ่มเดียวที่จะปลอดภัยจากระบบนี้คือกลุ่มคนที่ควบคุมระบบนี้สิ่งที่น่าตกใจก็คือจอร์จออร์เวลล์นำเสนอนวนิยาย1984แบบดิสโทเปียที่เป็นไปได้แต่หากเราอ่านข่าวในปัจจุบันมันคือดิสโทเปียที่เป็นไปแล้วต่างหากการสอดแนมมวลชนกลายเป็นสิ่งที่รัฐบางประเทศทำกับประชาชนของตัวเองรวมถึงการควบคุมการกระทำในดิจิตอลโดยรัฐเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศแอบใช้อำนาจของตนในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสอดแนมประชาชนจำนวนกล้องวงจรปิดเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณรัฐบาลหลายประเทศตั้งองค์กรสำหรับการสอดแนมประชาชนโดยเฉพาะบางประเทศออกกฎหมายควบคุมความประพฤติประชาชนบนโลกดิจิตอลสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จอย่างที่ออร์เวลเขียนแต่ยังเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยด้วยและในหลายประเทศก็มีประเทศไทยรวมอยู่ในนั้นด้วยในช่วงปี2021มีรายงานว่าผู้เห็นต่างทางการเมือง17คนได้รับการแจ้งเตือนจากบริษัท Apple ว่าสมาร์ทโฟนของพวกเขาโดนโจมตีจากสปายแวร์ที่ชื่อว่า Pegasus ซึ่งเป็นสปายแวร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐมันสามารถแทรกซึมเข้ามาแล้วดูดข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาไปไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโออีเมลรายชื่อผู้ติดต่อรวมไปถึงแอปที่เข้ารหัสเปิดกล้องและไมโครโฟนของพวกเขาได้ตลอดเวลามันสามารถแทรกซึมเข้ามาได้โดยที่เจ้าของบริษัทไม่ต้องตอบสนองเพื่อเปิดช่องทางใดเลยนับเป็นสปายแวร์ที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา Pegasus เป็นสปายแวร์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท NSO Group ที่เป็นบริษัทด้านความมั่นคงไซเบอร์ในอิสราเอลพัฒนาขึ้นมาเพื่อเจาะข้อมูลเหยื่อเพื่อเพิ่มเสรีภาพให้กับรัฐบาลที่นำไปใช้เพื่อล้วงข้อมูลนักข่าวนักกิจกรรมผู้นำทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลของพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกเขาขายให้กับรัฐบาลเท่านั้นเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยก่อการร้ายมันถูกขายให้กับรัฐบาลมากกว่า50ประเทศทั่วโลกและมีเหยื่อไม่ต่ำกว่า 1,000 คนส่วนในประเทศไทย
มีรายงานว่ามีเหยื่อไม่น้อยกว่า30คนที่ถูกเพกาซัสเจาะระบบได้เมื่อนำสมาร์ทโฟนของเหยื่อไปตรวจวิเคราะห์ก็พบกับสปายแวร์ตัวนี้ขึ้นมาจริงๆทางบริษัท Apple จึงแจ้งความกับบริษัท NSO และพวกเขาก็ยอมรับว่าได้ขายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับรัฐบาลไทยจริงและรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้นก็ออกมายอมรับที่ทำเนียบรัฐบาลว่ามีการใช้สปายแวร์ในบางกรณีแต่ไม่ได้ระบุว่าใช้สปายแวร์ตัวไหนและใช้กับใครบ้างและกล่าวอีกว่าตัวเขาและกระทรวงของเขาไม่มีอำนาจในการกระทำเหล่านี้แต่ไม่ได้บอกว่าหน่วยงานไหนของรัฐเป็นผู้กระทำเขากล่าวว่าการใช้สปายแวร์ชนิดนี้เป็นไปเพื่อความมั่นคงของชาติหรือปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นประเทศจีนมีการควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกช่องทางถูกควบคุมโดยรัฐและมีรัฐเป็นเจ้าของการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดจะถูกคัดกรองและเซ็นเซอร์ทั้งโดยเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เรียกรวมๆกันว่า Great Firewall of China ทำหน้าที่สอดส่องและปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่มีคีย์เวิร์ดต้องห้ามที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศรวมถึงปิดกั้นการรับส่งข้อความที่เข้ารหัสที่เป็นข้อความที่รัฐจะสอดแนมไม่ได้เมื่อพบการรับส่งข้อมูลที่เข้ารหัสก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อทันทีในประเทศจีนประชาชนถูกปิดกั้นการเข้าถึงโซเชียลมีเดียทำให้ไม่สามารถใช้โซเชียลมีเดียที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทต่างชาติที่ใช้ร่วมกันกับประชากรโลกได้ต้องใช้โซเชียลมีเดียที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทประเทศจีนเท่านั้นและรัฐบาลจีนจะมีอำนาจในการสอดส่องผู้ใช้บริการโซเชียลมีเดียเหล่านั้นด้วยเพื่อคอยจับตาดูไม่ให้ประชาชนพูดคุยในเรื่องบางเรื่องคีย์เวิร์ดบางคีย์เวิร์ดที่รัฐบาลไม่ต้องการให้พูดถึงนอกจากนี้ทางรัฐบาลจีนก็ยังมีโครงการจับตาดูประชาชนด้วยกล้องวงจรปิดอีกด้วยโดยในปี2020จีนมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ถึง626ล้านตัวทั่วประเทศและในช่วงการระบาดของโควิดก็มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อคอยติดตามผู้ติดเชื้อว่าทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อผู้อื่นอีกหรือไม่พวกเขานำกล้องวงจรปิดที่มีอยู่จำนวนมากนี้มาใช้ร่วมกับ AI ตรวจจับใบหน้าที่รัฐบาลผลิตขึ้นโดยสามารถระบุตัวตนของประชากรที่ปรากฏในภาพได้ทุกคนแบบเรียลไทม์ซึ่งต่อมาถูกนำไปใช้เพื่อตามหาคนหายและอาชญากรสิ่งนี้ช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้แต่ก็มีความเสี่ยงหากมันถูกใช้ในการควบคุมประชาชนเช่นใช้ในการจับตาดูและสะกดรอยผู้เห็นต่างทางการเมืองรัฐบาลจีนยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันพิเศษที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศเข้ากับข้อมูลการบินและข้อมูลการเดินทางทำให้รู้ข้อมูลเชิงลึกของประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าการทำแบบนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากหากมันถูกแอบนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งเสรีภาพก็มีประเด็นเรื่องการสอดแนมประชาชนโดยรัฐเช่นกันโดยมีมาตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1มาจนถึงปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐตั้งหน่วยข่าวกรองมากมายเพื่อคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของประชาชนที่แม้แต่พวกเราเองก็เคยได้ยินการพูดถึงหน่วยเหล่านี้ตามภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็น FBI, CIA หรือแม้แต่ NSA หรือ National Security Agency หรือสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติที่มีการสอดแนมประชาชนมาโดยตลอดในปี2013เกิดเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเมื่อหนังสือพิมพ์ The Guardian ได้ลงข่าวเปิดโปงการสอดแนมประชาชนของรัฐบาลสหรัฐโดยผู้ให้ข่าวคือนักวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานที่เคยทำงานให้กับทั้ง CIA และ NSA ที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเขามีหลักฐานเป็นเอกสารกว่า 200,000 ฉบับที่ทำให้เห็นว่า NSA ได้สอดแนมอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ของผู้คนนับล้านคนในหลายประเทศทั่วโลกพวกเขาดักฟังโทรศัพท์และเก็บข้อมูลแบบ Metadata ที่เก็บข้อมูลอย่างเบอร์โทรบันทึกการโทรหัวข้ออีเมลที่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันกับข้อมูลประชาชนอื่นๆได้จนเกิดเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้จับตาดูความเคลื่อนไหวของสังคมและประชาชนรายบุคคลได้ตลอดเวลานอกจากนี้ NSA ยังปล่อยมัลแวร์เข้าสู่คอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 เครือข่ายทั่วโลกเพื่อดักจับข้อมูลละเอียดอ่อนต่างๆของทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งทั้งตัวข้อมูลรวมถึงวิธีการสอดแนมข้อมูลเหล่านี้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอื่นๆด้วยสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลทั้งต่อภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาในสายตาของประชาชนตนเอง
และในสายตาของนานาประเทศหลังจากให้ข่าวเอ็ดเวิร์ดสโนเดนถูกทางการสหรัฐตามล่าอย่างหนักจนทำให้เขาต้องลี้ภัยไปต่างประเทศจนในปัจจุบันเขาได้ลี้ภัยไปในประเทศรัสเซียและกลายเป็นพลเมืองรัสเซียในที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่เขามอบให้หลังการเปิดโปงคือการรับรู้ถึงขีดความสามารถอันน่าเป็นห่วงของเทคโนโลยีการสอดแนมในปัจจุบันที่ทรงอำนาจจนเกินกว่าจะจินตนาการได้การกระทำของเขาได้ทิ้งคำถามให้ผู้คนถกเถียงว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างความเป็นส่วนตัวหรือความมั่นคงและในออเวลก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เราทำอยู่คือเป็นเหมือนเอ็ดเวิร์ดสโนเดนในอดีตเป็นดวงตาให้กับ Big Brother เป็นหนึ่งในแขนขาและพละกำลังของรัฐในการสอดแนมประชาชนในระบบปฏิบัติการจำลองในเกมที่เรียนแบบการสอดแนมของรัฐบาลหลายๆประเทศทั่วโลกเราเป็นคนนั้นที่ทำให้รัฐบาลมีอำนาจเหนือกลุ่มผู้ก่อการร้ายและเป็นคนนั้นที่ทำให้รัฐบาลมีอำนาจอยู่เหนือผู้เห็นต่างทางการเมืองเราเก็บข้อมูลประชาชนไปด้วยในทางเดียวกันก็ตัดสินประชาชนไปด้วยโดยการเลือกใส่หรือไม่ใส่ข้อมูลของพวกเขาตามการตีความของเราว่าข้อมูลที่ได้รับมาชิ้นไหนถูกต้องและน่าเชื่อถือมากกว่ากันและเราก็เป็นคนนั้นเองที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งในประเทศนี้เป็นคนธรรมดาสามัญที่ใช้ชีวิตมีครอบครัวมีความรักมีความคิดเห็นเช่นเดียวกันกับเหล่าผู้คนที่เรากำลังจับตาดูอยู่และเกมนี้ก็ย้อนกลับมาตั้งคำถามเราอีกครั้งว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างความเป็นส่วนตัวหรือความมั่นคงโดยไม่ได้ถามเราตรงๆแต่มอบทางเลือกให้เราว่าเราจะทำอย่างไรกับข้อมูลที่เราหามาได้หากคิดว่าประชาชนควรมอบความเป็นส่วนตัวเพื่อแลกกับความมั่นคงของประเทศเราก็สามารถนำความลับของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลส่งให้กับหัวหน้าเพื่อดำเนินการจับกุมพวกเขาต่อไปได้แล้วก็ปิดปากเงียบเรื่องโครงการออร์เวลซะให้รัฐบาลได้สามารถสอดแนมทุกคนอย่างลับๆได้ต่อไปหากเราคิดว่าความเป็นส่วนตัวของประชาชนคือความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนเราก็สามารถให้ข้อมูลเท็จกับหัวหน้าและเปิดโปงโครงการออร์เวลนี้ให้ประชาชนรับรู้เพื่อให้พวกเขาตัดสินกันต่อไปว่าสิ่งนี้เป็นการละเมิดสิทธิของพวกเขาหรือไม่พวกเขาต้องต่อสู้กับรัฐบาลที่กำลังครอบครองอำนาจอยู่เพื่อลัทธิอันพึงมีของพวกเขาไหมไม่ว่าคุณจะเลือกทางใดคุณเป็นหนึ่งในผู้ควบคุมปัจจุบันของประเทศเป็นผู้กำหนดอนาคตของมันเป็นผู้เปลี่ยนผันกระแสทานของประวัติศาสตร์ไปสู่อุดมการณ์ที่คุณเชื่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอดแนมมวลชนหรือประเด็นใดก็ตามย่อมเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงมือทำหรือแม้แต่นิ่งเฉยของทุกคนและคุณเองก็เป็นหนึ่งในทุกคนนั้นคุณคือประชาชนคนหนึ่งของประเทศดังเช่นข้อความที่วินสตันสมิธประชาชนของประเทศอันสิ้นหวังตัวเอกของ1984ได้แอบบันทึกไว้เพื่อเตือนใจตัวเองว่าหากจะมีหวังมันย่อมเกิดจากสามัญชน